ห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณอีกครั้งไปยังผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวหรือแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเกินกว่า5คนเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็ไม่มีคำสั่งใดๆบอกว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกต่อไปแล้วดังนั้นถ้าหากพี่น้องประชาชนเขาจะเรียกร้องวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเขาจะตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจว่าประชาชนจะได้เข้าคูหากันวันไหนเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่กระทำได้โดยชอบการที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการขัดขวางจับกุมก็เป็นเรื่องที่มีแต่จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดเกินไปเปล่าๆในขณะเดียวกันก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องวันเลือกตั้งอยู่ในเวลานี้นะครับจุดยืนของผมสนับสนุนความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้คัดค้านการกระทำต่อท่านโดยไม่ชอบในทุกกรณีเป็นแต่เพียงว่าเรื่องนี้ต้องอ่านสถานการณ์การเมืองดีๆผมได้ออกมาตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้แล้วว่าปฏิกิริยาจากฝ่ายผู้มีอำนาจหรือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวนี้เกินกว่าความจำเป็นแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือวาทกรรมเกินพอดีถ้าพูดให้เป็นภาษาฝรั่งเขาก็บอกว่า overreact หรือไม่ดังนั้นฝ่ายผู้เคลื่อนไหวก็ต้องรอบคอบรัดกุมแล้วก็ใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับเพราะว่าการแสดงออกที่เกินพอดีกระทบกระทั่งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป้าหมายปลายทางไม่ทราบว่าคืออะไรส่วนตัวผมห่วงว่าจะมีใครต้องการให้เกิดความวุ่นวายก่อนการประกาศวันเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับผมเคารพและเชื่อมั่นในวิจารณญาณของประชาชนและก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่มาเคลื่อนไหวกันอยู่รับมือกับเรื่องเหล่านี้ได้ครับ